โจทย์กำหนดเหตุ4เหตุให้ตามนี้นะครับแล้วก็ถามว่าผลในข้อใดต่อไปนี้ทำให้การอ้างเหตุผลสมเหตุสมผลก่อนอื่นเลยนะครับน้องน้องฉันว่าประพจน์เหล่านี้อยู่ในรูปของประโยคคำพูดซึ่งมันจะทำให้เราพิจารณายากนะครับดังนั้นพี่จะแทนประโยคคำพูดเหล่านี้ด้วยสัญลักษณ์ซึ่งทำได้ดังนี้ครับสมชายไปว่ายน้ำพี่จะแทนด้วย Q สมหญิงไปดูภาพยนตร์พี่จะแทนด้วย Rสมทรงไม่ดูโทรทัศน์น้องก็แทนด้วยนิเศษ S คำว่าไม่เราแทนด้วยนิเศษนะครับสมชายไปว่ายน้ำน้องแทนด้วย Q ดังนั้นสมชายไม่ไปว่ายน้ำน้องก็ต้องแทนด้วยนิเศษ Q นะครับสมพรไม่นอนพักผ่อนน้องแทนด้วยนิเศษ U สมพรนอนพักผ่อนก็จึงเป็น U นะครับสมทรงไม่ดูโทรทัศน์เป็นนิเศษ S ดังนั้นสมทรงดูโทรทัศน์ก็ต้องเป็น S นะครับงั้นน้องมาดูผลที่เป็นตัวเลือกบ้างสมพรไม่นอนพักผ่อนก็ต้องเป็นนิเศษ U สมชายไม่ไปว่ายน้ำก็ต้องเป็นนิเศษ Q สมชายไปว่ายน้ำก็เป็น Q สมหญิงไม่ดูภาพยนตร์ก็ต้องเป็นนิเศษ R สมพรนอนพักผ่อนก็เป็น U สมหญิงไปดูภาพยนตร์ก็เป็น R นะครับน้องจึงสามารถเขียนแทนเหตุ1ได้เป็น Q แล้ว R นะครับเหตุ2ได้เป็นนิเศษ S เหตุ3ได้เป็นนิเศษ Q แล้วนิเศษ U เหตุ4น้องจะเขียนได้เป็น U หรือ S นะครับและผลที่เป็นตัวเลือกนะครับตัวเลือกที่1น้องจะได้เป็นนิเศษ U ตัวเลือกที่2น้องจะได้เป็นนิเศษ Q ตัวเลือกที่3น้องจะได้เป็น Q และนิเศษ R สุดท้ายนะครับตัวเลือกที่4น้องจะได้เป็น U และ R ดังนั้นจากประโยคคำพูดน้องก็สามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ได้ทั้งหมดแล้วนะครับต่อมานะครับเราจะมาทวนเกี่ยวกับการอ้างเหตุผลกันขั้นตอนการพิจารณาการอ้างเหตุผลว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ขั้นแรกนะครับให้น้องเชื่อมระหว่างเหตุเนี่ยด้วยเครื่องหมายและแล้วก็เชื่อมตัวเหตุทั้งหมดกับผลด้วยเครื่องหมายถ้าแล้วขั้นต่อมานะครับก็คือให้น้องสมมุติให้ค่าความจริงของการอ้างเหตุผลนี้เป็นเท็จขั้นสุดท้ายนะครับก็คือให้น้องหาค่าความจริงของประพจน์ย่อยถ้าเกิดค่าความจริงของประพจน์ย่อยขัดแย้งกันมันก็จะเป็นสัจจนิรันดร์มันจึงสมเหตุสมผลนะครับแต่ถ้าค่าความจริงของประพจน์ย่อยคล้อยตามกันมันจะไม่เป็นสัจจนิรันดร์มันจึงไม่สมเหตุสมผลนะครับแล้วถ้าเกิดค่าความจริงของประพจน์ย่อยเกิดสรุปค่าความจริงไม่ได้ล่ะน้องสามารถสรุปได้เลยว่ามันไม่เป็นสัจจนิรันดร์ดังนั้นมันจึงไม่สมเหตุสมผลขั้นแรกเลยนะครับน้องก็เชื่อมระหว่างเหตุด้วยเครื่องหมายและแล้วก็ระหว่างเหตุกับผลเชื่อมด้วยเครื่องหมายถ้าแล้วต่อมานะครับน้องก็สมมุติให้การอ้างเหตุผลนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จเชื่อมด้วยเครื่องหมายถ้าแล้วแล้วมันมีค่าความจริงเป็นเท็จข้างหน้าก็ต้องเป็นจริงข้างหลังก็ต้องเป็นเท็จนะครับดังนั้นน้องจะได้ว่าผลมีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับและเหตุมันเชื่อมด้วยเครื่องหมายและแล้วมันให้ค่าความจริงเป็นจริงดังนั้นเหตุแต่ละตัวก็ต้องมีค่าความจริงเป็นจริงทั้งหมดเลยนะครับนิเศษ S มีค่าความจริงเป็นจริงดังนั้น S ก็ต้องมีค่าความจริงเป็นอะไรครับ S ก็ต้องมีค่าความจริงเป็นตรงข้ามกันนะครับก็ต้องเป็นเท็จS มีค่าความจริงเป็นเท็จ U หรือเท็จให้ค่าความจริงมาเป็นจริงดังนั้น U ต้องมีค่าความจริงเป็นอะไรครับ U ก็ต้องเป็นจริงนะครับ U เป็นจริงนิเศษ U ก็ต้องเป็นเท็จเชื่อมมันด้วยเครื่องหมายถ้าแล้วแล้วมาให้ค่าความจริงมาเป็นจริงข้างหลังเป็นเท็จข้างหน้าก็ต้องเป็นเท็จนะครับนิเศษ Q เป็นเท็จ Q ก็ต้องเป็นจริงนะครับ Q มีค่าความจริงเป็นจริง
จริงแล้ว R มีค่าความจริงเป็นจริงดังนั้น R ต้องมีค่าความจริงเป็นอะไรครับ R ก็ต้องเป็นจริงนะครับน้องมาดูที่ตัวเลือกกันนะครับตัวเลือกที่หนึ่งนิเศษ U มีค่าความจริงเป็นจริงนิเศษ U ก็ต้องมีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับซึ่งค่าความจริงมันก็ไม่ขัดแย้งกันดังนั้นก็ยังไม่ได้นะครับงั้นน้องมาดูตัวเลือกที่สองต่อนิเศษ Q มีค่าความจริงเป็นจริงนิเศษ Q ต้องมีค่าความจริงเป็นเท็จมันก็ไม่ขัดแย้งกันอีกดังนั้นตัวเลือกที่สองก็ยังไม่ได้นะครับงั้นน้องมาดูตัวเลือกที่สามต่อ Q มีค่าความจริงเป็นจริง R มีค่าความจริงเป็นจริงนิเศษ R ก็ต้องมีค่าความจริงเป็นเท็จจริงและเท็จก็เป็นเท็จก็ยังไม่ขัดแย้งอีกก็ยังไม่ได้นะครับแล้วสุดท้ายนะครับตัวเลือกที่4 U มีค่าความจริงเป็นจริง R มีค่าความจริงเป็นจริงจริงและจริงก็เป็นจริงนะครับอย่างนี้ขัดแย้งกันนะครับน้องซึ่งถ้าเกิดค่าความจริงของประพจน์ย่อยขัดแย้งกันมันก็จะเป็นสัจจนิรันดร์มันจึงสมเหตุสมผลนะครับดังนั้นถ้าเกิดตัวเลือกที่4เป็นผลมันจะทําให้การอ้างเหตุผลนี้สมเหตุสมผลนะครับดังนั้นข้อนี้น้องจึงตอบข้อ4โอเคนะครับ